สบายดีน้องนักเรียนชั้นป.3หมดทุกคนเนาะเป็นแนวใดพวกหลานอยู่เฮือนได้แก้บทฝึกหัดที่สาวครูเอาให้แล้วบ่ในครูขอย่องยอสมเชยนักเรียนที่แก้บทฝึกหัดแล้วส่งมาให้ในครูกวดเด้อและสําหรับมื้อนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ในบทต่อไปเนาะเฮาเรียนฮอดบทที่ใดเนาะบทที่34เนาะและในมื้อนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนในบทที่35ก่อนที่เฮาจะมาเรียนในบทที่35นั้นสักครู่มีหยังมาให้พวกหลานเบิ่งเนาะเฮามาเบิ่งนํากันเลยว่าอันนี้มันแม่นอีหยังเนาะอันนี้แม่นโมงเนาะโมงแขนฟ้าอยู่เฮือนของพวกหลานมีบ่มีเนาะและนอกจากโมงแขนฟ้านี่จะมีโมงหยังอีกแดมีโมงโมงใส่แขนเนาะคือจังในครูใส่อยู่นี่เนาะหลังจากที่เฮาฮู้แล้วว่ามันมีโมงแขนฟ้าและโมงใส่แขนแล้วเฮามาสังเกตเบิ่งว่าในหน่วยโมงนี่มันจะประกอบมีอีหยังแน่เนาะมาเบิ่งเลยอยู่ในหน่วยโมงนี่มันจะประกอบมีตัวเลขเนาะตัวเลขง่ายๆคือเลข1หาเลข12มันจะมีอยู่12ตัวเลขและพวกหลานฮู้บ่ว่า12ตัวเลขนี่มันบอกถึงหยังเนาะแต่ละตัวเลขแม่นจะบอกถึงส่วนโมงเนาะและนอกจากบอกถึงส่วนโมงแล้วมันจะบอกถึงนาทีคือเม็ดน้อยนี่นะมันจะบอกถึงนาทีเนาะและนอกจากบอกโมงบอกนาทีแล้วเฮามาเบิ่งอีกว่ามันยังอีกเนาะยังเข็มเนาะมันจะยังเข็มจะมีทั้งหมดอยู่3เข็มเนาะเฮามาเบิ่งเข็มสีแดงเข็มน้อยๆยาวๆเนี่ยเอิ้นว่าเข็มวินาทีส่วนเข็มสีดํายาวๆนี่จะเอิ้นว่าเข็มนาทีเนาะส่วนเข็มสีดําสั้นๆนี่จะเอิ้นว่าเข็มส่วนโมงถ้าเข็มสั้นๆนี้มันซี่ไปหาตัวเลขใดหมายถึงจะเท่ากับเท่านั้นส่วนโมงเนาะและส่วนเข็มยาวๆนี้มันบอกถึงนาทีเนาะถ้าว่ามันซี่มาใส่ยกตัวอย่างว่าเข็มสั้นซื้อมาหาเลข8เข็มยาวซื้อมาหาเลข2มันจะมีจักนาทีเนาะพวกหลานฮู้บ่หากพวกหลานบ่ฮู้แม่นมาฟังสักครู่เด้อถ้าพวกหลานบ่ฮู้ว่ามันเท่ากับจักนาทีเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะเม็ดดำๆน้อยๆนี่1เม็ดนี่เท่ากับ1นาทีเฮามานับมันกันเลย1 2 3 4 5ถ้าว่ามันมาฮอดเลข1ปั๊บมันจะเท่ากับ5นาทีถ้ามันมาเท่าฮอดเลข2เข็มยาวมาซื้อฮอดเลข2มันจะเท่ากับ10นาทีหมายความว่าแต่ละวางของแต่ละตัวเลขจะเท่ากับ5นาทีเนาะอันนี้จะเท่ากับ8 โมง10นาที